สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของหน้าตาและแพ็กเกจของเขานะฮะโดยน้ำยาที่เราจะรีวิวในวันนี้ครับหน้าตาอย่างกับซองบุหรี่เนี่ยแล้วดูนะเปิดปุ๊บเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมารีวิวน้ำยาที่แบบแพ็คเกจเนี่ยเหมือนซองบุหรี่กันนะคือหลายๆคนเนี่ยที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆที่ทำช่องใหม่ๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยช่องของผมยังไม่ค่อยมีคนดูมากเท่าไหร่นะคลิปรีวิวน้ำยาพวกนี้มันก็เลยแบบคนดูน้อยครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้คนเริ่มดูเราเยอะมากขึ้นเนี่ยก็เลยอยากเอากลับมารีวิวนะฮะแล้วก็กลิ่นที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับมันจะมีกลิ่นซิก้าคิวบาร์นะครับแล้วก็กลิ่นพารอตพายนะครับโดยมาจากแบรนด์เวฟเทสนะฮะเนี่ยดูได้เลยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบหมีเกลี้ยกราดนะครับคือโลโก้แบรนด์ของเขานะแล้วก็ในส่วนรายละเอียดของหน้าแพ็กเกจเนี่ยชัดๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาตัวที่เรารีวิวก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นนี่พารอตพายนะครับกับโรดิโอนะครับพารอตพายเนี่ยมันเป็นแบบพายแอปเปิลนะมากันนิก6นะครับแล้วก็ขวดขนาดเนี่ยเขาจะเขียนบอกตรงนี้นะ50 ml นะครับแล้วมีวันหมดอายุบอกอยู่ตรงนี้นะครับตรงบาร์โค้ดของเขาเนี่ยกล่องเนี่ยเหมือนบุหรี่มากเปิดออกแม่งอย่างเงี้ยเห็นมั้ยซึ่งถ้าปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบบุหรี่ใช่ไหมดึงออกมาแต่นี้ครับเป็นขวดน้ำยาแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็น้ำยาเนี่ยมันมากับนิก6นะครับมันจะเขียนบอกด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วถ้าเป็นนิก12เนี่ยมันก็จะเขียนบอกตรงนี้นะครับเห็นไหมเขียนว่า Towel นะครับอันนี้จะเขียนว่า Six นะฮะแล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ Rodeo เนี่ยจะเป็นกลิ่นใบยาสูบแบบซิก้าเนาะนี่เปิดให้ดูขวดนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสีของน้ำยาเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากเพราะนิกแม่งเยอะอ่ะดูดิแล้วเขาเนี่ยไม่เขียนบอก VGPG นะครับแต่ผมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เคยถามมันมากับ VGPG 50/50นะครับมีคำตรงคำเตือนนะครับเหมือนกับกล่องบุหรี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดฝาพารอตพายดมกลิ่นกันเลยนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงนะกลิ่นเนี่ยยังเป็นเหมือนแบบพายเหมือนเดิมนะครับแล้วจะรู้สึกถึงกลิ่นแบบแอปเปิลแบบอ่อนๆตบท้ายนะครับคือมาแบบค่อนข้างนัวนะดมแล้วแบบหอมดีครับหอมดีเป็นกลิ่นพายแอปเปิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งโรดิโอนะฮะซิก้าคิวบาร์ดมกลิ่นสิเป็นกลิ่นแบบใบยาสูบแบบหอมๆนะให้อารมณ์แบบผู้ดีหน่อยๆนะครับกลิ่นมันไม่ได้มาเถื่อนมากนะมาแบบกำลังดีนะครับแล้วผมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบใบยาสูบซิก้าตามที่เขาบอกเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูความหนืดของน้ำยาด้วยนะครับนี่ครับนี่เนี่ยมีความแบบหนืดพอประมาณนะครับเบาๆนะยังถือว่าเหลวอยู่นะครับแล้วส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันครับความหนืดพอประมาณไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่ครับเหลวเหมือนกันเลยเพราะว่ามัน VGPG 50 50เท่ากันอ่ะเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอีกตัวนึงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นแบบช็อกโกแลตแบบผู้ดีนะแต่วันนี้ก็ไม่ได้รีวิวนะฮะจริงๆผมมาชอบกลิ่นนี้นะไว้มีโอกาสแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กลิ่นพารอตพายนะครับนิโคตินของเขาเนี่ยบอกเลยว่าแน่นแต่นุ่มครับแบรนด์ของเขาเนี่ยนิกแน่นจริงๆนะเห็นว่านิก6แบบเนี้ยแล้วก็มาจากมาเลย์แบบเนี้ยไม่ใช่แบบพวกสายผลไม้ที่แบบนิกเบาๆนะครับอันนี้แน่นจริงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าแบบมาถึงห้าวนะครับไปสั่งนิก12เนี่ยอาจจะทำให้คอลั่นไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะนิก6ของเขามันแน่นจริงตัวน้ำยาเนี่ยไม่มีความหวานนะฮะเหมือนจะหวานจากแค่หัวกลิ่นนะหวานประมาณ 1.5 เต็ม5นะครับและความเย็นก็ไม่มีนะฮะนิกแน่นจริงแล้วก็มาต่อที่ซิก้าคิวบาร์ครับแต่ขอเวลาแป๊บนึงนะเริ่มมึนๆแล้วสูบไป3ทีนี่ตึงเลยนะฮะตัวซิก้าคิวบาเนี่ยผมเล่นกับ2คอยแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าแน่นกว่าเดิมอีกนะคือ Parrot Pie เนี่ยผมลองเป็นอะตอมซิงเกิลคอยครับเราจะเน้นแบบเป็นฟิลแบบจิบแล้วก็เป็นฟิลแบบเน้นกลิ่นชัดๆนะมันคนละอารมณ์เลยนะพอมาเล่นเป็น2คอยแบบเนี้ยถือว่าคนละเรื่องเลยครับนิกมาแบบกระแทกแรงกว่าเดิมอีกนะแล้วก็มีอาการแบบบาดคอเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าสูบง่ายนะครับกลิ่นใบยาสูบมาดีครับแน่นจริงดึงเยอะไม่ได้ตัวนี้นะครับความหวานของน้ำยาเนี่ยเหมือนจะมาจากหัวกลิ่นเหมือนกันนะหวานแค่ปลายลิ้นนะครับพอพ่นออกเนี่ยความหวานก็หมดไปแล้วตัวนี้ก็น่าจะหวานประมาณ 1-1.5 เต็ม5นะครับและกลิ่นเนี่ยมาง่ายๆเลยครับเป็นแบบใบยาสูบซิก้าเลยแบบซิก้าเลยอ่ะแต่นิกแม่งแบบเอาเรื่องว่ะเอาจริงก็ระวังไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะนิก6ของเขาเนี่ยถ้าเล่นเป็นแบบอะตอมแบบ2คอยแบบเนี้ยโหยกระแทกคอแบบจุกๆอ่ะแต่ถ้าเล่นเป็นแบบซิงเกิลคอยแบบนี้นะครับก็มึนนะแต่กลิ่นมันจะแบบมาค่อนข้างดีกว่าครับยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับถึงเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย